เวลาฉันสวยฉันก็เอาครีมมาให้พวกเธอเธอก็สวยไปกับฉันเวลาฉันจะรวยฉันก็เอาเงินเนี่ยเอาคอมมิชชั่นเอาต่างๆมาให้เธอเธอก็จะรวยไปกับฉันเพราะฉันเนี่ยจะไม่รวยอย่างเดียวได้ฉันจะไม่แก่ยังไม่มีความหมายเข้าใจที่พูดนี่ไหมแล้วทำไมฉันจะต้องทำแพลตฟอร์มเธอรู้ไหมเพราะอะไรฉันมีความรู้สึกว่าฉันมีความรู้สึกว่าทีวีมันกำลังจะตุยหนังสือพิมพ์มันกำลังจะตุยวิทยุโทรทัศน์พัดลมทั้งอย่างมันกำลังจะตุยตอนนี้เหลือแค่ออนไลน์คนมาเล่นออนไลน์กันหมดแล้วตอนนี้คนทั้งโลกนี้อยู่ในสังคมออนไลน์แค่คุณจะไปออนไลน์ที่แพลตฟอร์มไหนแต่แพลตฟอร์ม TikTok เป็นมหานครแห่งเมืองหลวงอันใหญ่ที่สุดของมหาสมุทรของออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มจำไว้ประชากรทั้งโลกเนี่ยมากองกันอยู่ที่แพลตฟอร์มนี้และประชากรไทยประมาณ60โคเกือบ60ล้านแอคเคาท์เกือบ50ล้านแอคเคาท์มากองกันอยู่ที่ตรงนี้และปัจจุบันนี้ TikTok มันกลายเป็นพื้นที่ที่ใช้ AI พัฒนาแต่อย่างเร็วที่สุดมากกว่าทุกแพลตฟอร์มถึงแม้คุณจะใช้แพลตฟอร์มอื่นอยู่ก็ตามแต่ตอนนี้ TikTok มันล้ำหน้าไปมากแล้วแล้ว TikTok คุ้มครองทั้งผู้ขายทั้งคุ้มครองทั้งผู้ซื้อ TikTok ออกกฎออกระเบียบคุ้มครองให้ผู้ขายผู้ซื้อซื่อสัตย์ต่อกันและใช้ AI ไม่ต้องใช้คนตัดสินใจใช้ AI ควบคุมพฤติกรรมของทุกคนให้ส่งของให้ถึงมือกันส่งเงินให้ถึงมือกันนี่คือธุรกิจที่อยู่ในหลักของธรรมาภิบาลสำคัญอีกอันนึงคืออะไรสำคัญอีกอันนึงคือว่าใครทำธุรกิจผ่าน TikTok TikTok ส่งข้อมูลให้สรรพากรหมดแล้วสรรพากรก็เก็บภาษีจากเราและทุกคนทำให้ประเทศชาติพัฒนาได้ด้วยภาษีจากน้ำพักน้ำแรงของพวกเราถึงแม้ว่าเงินภาษีเหล่านั้นเราเอาไปกองไว้ที่สรรพากรกระทรวงการคลังแล้วเสร็จมีอีกหนูตุ้งติ้งแบบล้านประมาณครั้งละ 5,000 ล้าน 5,000 ล้าน 5,000 ล้านอย่างไรก็ตามแต่เราก็เอาอี 5,000 ล้านที่มันผลาญมันไปเอามันไปติดคุกแต่เราก็ต้องหาเงินเข้าประเทศต่อไปเข้าใจไหมประชาชนเออใครทุจริตเอามันติดคุกแต่ขณะเดียวกันเงินที่เราจะต้องจ่ายภาษีให้กับรัฐบาลเงินที่เราจะต้องจ่ายภาษีเพื่อบำรุงนะครับประเทศชาติของเรามันก็จะกองอยู่เหมือนกับทองหลวงตาบัวกองอยู่นั่นแหละแต่ขณะเดียวกันเราก็แค่ทำหน้าที่เป็นหมาเฝ้าบ้านในการที่จะตรวจสอบดูแลโครงการต่างๆเพื่อให้มันถูกต้องตามกฎหมายส่วนใครทุจริตก็เอามันติดคุกไปถ้าเรานั่งงอมืองอตีนรอให้มีนักการเมืองดีๆชัดหน้าก็ไม่มีดีรอให้ขนุนตุ้งติ้งเป็นนายกรัฐมนตรีไม่รู้ชัดหน้ามันจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีหรือเปล่ารอให้เศรษฐีทวีไส้เปิดหวยบ่อนซ่องที่จังหวัดภูเก็ตก็รอให้ชิบหายซะก่อนถ้าคุณจะสวยคุณต้องสวยด้วยคอลลาเจนของดร.มาริกาถ้าคุณจะรวยคุณจะต้องรวยด้วยลำแข้งลำขาของตัวเองคอนซอฟต์เจลเท่านั้นถ้าคุณอยากจะไม่มีหน้าดีหน้าตาดีคุณแม่คุณจะต้องไม่มีฝ้าไม่มีราคีราศีจะต้องจับเพราะฉะนั้นต้องจัดไปคุณต้องซื้อตัวนี้ไปทาหน้าคุณจะทาอย่างอื่นไม่ได้มึงต้องทาตัวนี้แล้วมึงจึงหน้าตาดีแล้วชอบพูดจังเลยว่าดร.มาริกาหน้าตาดีดร.มาริกาหน้าตาดีผ่านไป 30-40 ปีหน้าตาก็ยังดีอยู่ดีอยู่ดีอยู่กูใช้ตัวนี้ไม่มีฝ้าไม่มีราคีราศีจับอย่างเดียวเข้าใจเปล่าเออนะตอนนี้มีแป้งออกมาอีกมีลิปสติกออกมาอีกโอ้ยแป้งมีมาหมื่นตลับลิปมาหมื่นแท่งมึงช่วยๆกันทาหน่อยมึงจะปล่อยให้กูทาคนเดียวมึงจะปล่อยให้กูทาคนเดียวไม่ใช่มึงช่วยกูทาหน่อยมึงจะให้กูกับพี่ปองทามึงจะให้กูกับพี่ปองทากันอยู่สองคนไม่ได้มึงช่วยๆซื้อเอาไปทากันด้วยแล้วลิปกูอยู่ไหนพี่มึงทากันด้วยมึงจะมาทาลิปแท่งเดียวไม่ได้มึงทาสีแท่งไปเลยไม่ได้มึงตามึงต้องช่วยกูทามึงจะให้กูทอมึงให้กูทาสวยอยู่คนเดียวไม่มึงจะเอาทามึงเอ้ยมึงคุณจะสวยด้วยลิปสติกยี่ห้ออะไรก็ตามแต่ยี่ห้อดร.มาริกาเธอต้องมีเอาไปทากันเ
ตึงปองตึงตะลึงต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 ึงพี่ปองชอบมากอ่ะติดทนติดดีจิบวายแล้วก็ไม่หลุดแก้วไม่เลอะไม่เถอะแพ็กเกจจิ้งก็ดูรูดล้ามาเห่าชาแนลชิดซ้ายอย่างนี้เลยอ่ะอย่างนี้เลยพี่ปองชอบมากชอบมากสำคัญอีกอันหนึ่งคือสำคัญอีกอันหนึ่งก็คือว่าดร.มาริกามีนโยบายในการที่จะใช้แพลตฟอร์มในการทำทั้งอีคอมเมิร์ซและคอนเทนต์จำไว้นะคะทุกคนถ้าฉันไปอยู่ช่องทีวีฉันจะด่าอีทักกี้ก็ไม่ได้ถ้าฉันไปอยู่ช่องทีวีโทรทัศน์พัดลมช่องไหนก็ตามแต่อีเจ้าของช่องมันก็ต้องมานั่งนะคะให้ฉันเนี่ยพูดตามตอกออกตามประตูพูดตามรูที่มีเล็กๆเสร็จแล้วปุ๊บก็จะมีผู้บริหารประเทศหาอะไรก็ไม่รู้ผู้บริหารสูงใหญ่ของประเทศอะไรก็ไม่รู้ก็มานั่งนะคะบอกว่าไปควบคุมดร.มาริกาหน่อยไปควบคุมปากดร.มาริกาหน่อยอย่าเอาดร.มาริกามาจัดรายการทีวีที่นี่นะเอ้าช่อง3ครึ่งช่อง4ครึ่งช่อง6ครึ่งช่อง7ครึ่งแล้วช่อง8ช่องครึ่งช่อง8ครึ่ง9ครึ่งเนี่ยอย่าเอาดร.มาริกามาจัดนะกูง้อมึงเหรอคะเพราะฉะนั้นอีคอมเมิร์ซของดร.มาริกาจะเป็นผู้สนับสนุนรายการโทรทัศน์พัดลมช่องไหนก็ตามแต่ที่มึงจะทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลตรวจสอบอำนาจรัฐวิทยุช่องใดก็ตามแต่ไม่มีสปอนเซอร์จากรัฐบาลมึงมาขอสปอนเซอร์จากบริษัทแนชคอร์ปอเรชั่นของดร.มาริกาจากร้านมหาสุขช็อปแล้วมึงเอาของกูไปโชว์ด้วยจบแล้วมึงจงตรวจสอบรัฐบาลจงทำหน้าที่แทนประชาชนจงทำหน้าที่เป็นสื่อมวลชนที่ดีจงทำหน้าที่เป็นหมาเฝ้าบ้านจงทำหน้าที่อย่างถึงพริกถึงขิงแล้วมึงไม่ต้องสนใจว่าดร.มาริกาจะให้นโยบายอะไรมึงตรวจสอบอำนาจรัฐและตรวจสอบนโยบายให้กับประชาชนได้รับประโยชน์เท่านั้นพอมึงไม่ต้องไปเกรงใจหน้ายิ้มหน้าพร้อมมึงไม่ต้องไปกลัวอีกหนูตุ้งติ้งมึงไม่ต้องไปเดินตามก้นทักซินแซ่อวยมึงไม่ต้องเสียกิจยศและศักดิ์ศรีค่ะฉันจะอยู่ในช่อง TikTok ของฉันแล้วถ้าเกิด TikTok ฉันโดนปิดกูก็จะเปิดอีก100ช่องกูจะเปิดให้หาพ่อหาแม่มึงเลยกูจะเปิดจนกระทั่ง CEO TikTok ร้องไห้เลยเข้าใจนะวิทยุโทรทัศน์พัดลมอะไรนะจะเอาสปอนเซอร์มาหาดร.มาริกาฉันจะอนุมัติงบประมาณให้นะจากนั้นปุ๊บเธอก็ไปโฆษณาสินค้าของฉันไม่ต้องยิงสปอตแต่มึงทาลิปให้กูไม่ต้องยิงสปอตแต่มึงเอาลิปกูไปขายด้วยมือแต่ไหมแล้วมึงก็เอาออเดอร์สินค้ามีคนสั่งของที่คุณก็ส่งออเดอร์สินค้ามาคุณเข้ามาคุยกันดิเข้ามาคุยกันโอเคนะเข้ามาคุยกันนะเอาล่ะจบไปนะจบไปนะจบไปนะและสำคัญที่สุดอีกอันนึงที่พวกเธอควรจะทราบอะไรที่ควรทราบอีกล่ะดร.มาริกาฉันสนับสนุนให้ทุกๆคนได้ทำหน้าที่ของตัวเองโดยอยู่ภายใต้กติกาของกฎหมายโดยอยู่ภายใต้ความรับรู้ที่ประชาชนควรจะมีเสรีภาพในการรับรู้ฉันสนับสนุนให้ทุกๆคนใช้พื้นที่ TikTok หรือใช้พื้นที่แพลตฟอร์มบนออนไลน์เพื่อที่จะกล้าในการที่จะแสดงออกอย่างมีเสรีภาพโดยที่ไม่กลัวโจรปล้นชาติทั้งนั้นโดยที่ไม่กลัวว่าใครจะต้องมาแทรกแซงโดยที่ไม่ไส้หดไส้หูขนลุกขนพองเวลานั่งจัดรายการอยู่ไม่ใช่ว่าตื่นมาแต่งหน้าตั้งแต่ตีสองออกจากบ้านตั้งแต่ตีสี่เข้าจัดรายการ7โมงเช้าในทุกจันทร์จนกระทั่งถึงศุกร์ความสุขกับผัวก็ไม่มีความสุขกับลูกก็ไม่มีเสร็จแล้วปรากฏว่าไปโดนผู้บริหารช่องกี่สีก็ตามแต่ไปเบรกปากมึงคำถามก็คือเช่นนั้นแล้วอ่ะคุณจะมีความเป็นพิธีกรไปหาพระแสงของเงาอะไรเช่นนั้นแล้วเนี่ยคุณจะดูแลความเป็นสื่อมวลชนคุณจะเป็นจูเนียริสต์ในการที่จะดีได้ยังไงคุณจะมีอิสระในความคิดความอ่านของคุณได้ยังไงคุณทำไม่ได้เพราะอะไรเพราะคุณติดกรอบของสปอนเซอร์และจำไว้ว่าสปอนเซอร์ที่จะไปสนับสนุนรายการโทรทัศน์พัดลมตอนเนี้ยเค้กมันอยู่มีอยู่เท่านี้และเค้กเท่านี้เนี่ยในช่องที่มีอยู่เป็นร้อยเนี่ยมันเนี่ยไม่ถึงมึงหรอกเพราะฉะนั้นมันก็อยู่แต่สระอวย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 อยู่นั่นแล้วก็เวลาพูดน้ำลายแตกฟองสระอวยสระอวยสระอวยอยู่นั่นมึงไม่สามารถที่จะไปแย่ง
สิ่งเหล่านั้นได้และเรตติ้งก็ตกลงตกลงตกลงจำไว้ดังนั้นสรุปเลยก็คือว่าทุกคนต้องเข้าแพลตฟอร์มนาค่ะและฉันจะเป็นคนสร้างธุรกิจให้กับทุกๆคนเองฉันจะเป็นคนสร้างธุรกิจให้ทุกคนเองแต่ทุกคนต้องพร้อมในการที่จะปรับตัวปรับมิชชั่นปรับแพชชั่นแล้วก็จะต้องมีนะวิชั่นที่ดีในการที่จะไปข้างหน้าในพื้นที่อีคอมเมิร์ซเราจะด่ารัฐบาลอย่างไรโดยที่มีเงินเข้ากระเป๋าทุกวันเราจะมีเสรีภาพทางการพูดอย่างไรแต่ขณะเดียวกันเราก็มีจระทางการเงินด้วยเราจะสามารถในการที่จะสร้างธุรกิจขณะเดียวกันไม่ต้องกลัวพ่อกลัวแม่ของอีตุ้งติ้งได้อย่างไรเข้าใจที่พูดไหมทุกคนเธอเข้าใจที่พูดไหมทุกคนเพราะฉะนั้นมหาสุขช็อปค่ะเปิดอีกทีค่ะพี่คะเพราะฉะนั้นมหาสุขช็อปของดร.มลิกาค่ะพร้อมแล้วในการที่จะสนับสนุนทุกคนนะคะเข้าไปเลยครับพิมพ์ไปภาษาอังกฤษนะทุกคนมหาสุขช็อปของฉันนะคะพร้อมแล้วในการที่จะสนับสนุนทุกคนอ่ะอย่างนี้นะคะทุกคนมหาสุขช็อปคือชื่อนี้นะคะทุกคนชื่อภาษาอังกฤษนะคะพี่กลมๆลงหน่อยชื่อภาษาอังกฤษชื่อนี้นะคะมหาสุขช็อปนะคะใน TikTok Shop ค่ะคุณเข้าไปเลยและคุณสามารถในการที่จะนะคะประสานงานมาและถ้าเกิดว่าอย่างไรก็ตามแต่นะคะมันจะมีเบอร์พี่แบงค์ซึ่งเป็นเมนเจอร์หลักนะคะในการให้ประสานงานนะคะพี่แบงค์เขียนชื่อเขียนเบอร์โทรศัพท์ตัวเองขึ้นไปสิแชทเข้าไปเลยแชทเข้าไปเลยเพราะเราไม่ได้ตักตะกร้าแชทได้ได้มั้ยไม่รู้เหมือนกันอะเขียนเบอร์เขียนเบอร์พี่แบงค์ขึ้นมาได้ไหมได้ไหมพี่แบงค์ให้เบอร์พี่แบงค์เขียนเบอร์เป็นเขียนได้ไหมเขียนเบอร์พี่แบงค์ขึ้นไปได้ไหมเพื่อทุกคนจะได้ประสานงานกับพี่แบงค์ได้สำหรับการที่จะประสานหลังไมค์นะคะค่ะเพื่อทุกคนก็จะได้แบบสามารถนะคะในการที่จะทำอีคอมเมิร์ซแล้วเราก็จะมีการรับสอนนะคะเราจะรับสอนให้ฟรีสำหรับคนที่จะมาทำอีคอมเมิร์ซในตลาดทิกต็อกนะคะโดยการปักตะกร้าร้านของดร.มลิกาเราจะมีพิมพ์เป็นภาษาไทยคาราโอเกะพี่พี่แบงก์ก็เนาะยากเลยภาษาไทยเนี่ยพี่ก็พิมพ์ไปสิพิมพ์เป็นภาษาไทยคาราโอเกะแคปเลยแคปเบอร์พี่แบงก์เลยนั่นเบอร์ถูกต้องไหมน่ะเขียนภาษาไทยค่ะวะสันปรากฏว่าพี่แบงก์เขียนเป็นภาษาอาหรับไปเรียบร้อยแล้วค่ะโอเคนะคะเพราะฉะนั้นร้านของดิฉันนะคะมหาสุขช็อปเราจะนะคะเราจะดูแลทุกคนเองนะคะเราจะดูแลทุกๆคนเองแต่ทุกๆคนก็สามารถในการที่จะนะคะไปช้อปปิ้งออนไลน์ที่มหาสุขช็อปสำหรับใครที่ไม่คิดที่จะทำอีคอมเมิร์ซสำหรับใครที่ไม่คิดในการที่จะนะเป็นพันธมิตรหรือเป็นคนปักตะกร้าหรือใครก็ตามที่ไม่คิดที่จะหาลำไพ่พิเศษหารายได้พิเศษนะใครก็ตามที่ปัจจุบันนี้โอ้ยล่ำกับหวยก็รวยกับหวยหวังล่ำกับพ่อตาแม่ยายก็พ่อตาแม่ยายก็รวยอันนั้นคือไม่ต้องมาทำก็ได้แล้วแต่มึงไปดูแลพ่อตาแม่ยายมึงเถอะโอเคนะคะแต่ถ้าเกิดทุกคนนะคะคนต้องเริ่มตั้งแต่ตอนนี้แล้วนะเราทำก่อนเราได้ก่อนนะทุกคนสวัสดีดร.มอลลี่สวัสดีคุณอะไรนะคุณรามทูเดย์ผู้ซึ่งอภิปรายเศรษฐกิจพูดถึงอภิปรายนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลได้อยู่เป็นวรรคเป็นเวรสวัสดีพี่รามทูเดย์ประเสริฐนะคะสามารถติดต่อพี่แบงค์ได้นะคะแล้วก็รายละเอียดอย่างไรพี่แบงค์แกจะไม่รู้เรื่องทั้งหมดหรอกแต่ว่าพอรายละเอียดมาปุ๊บพี่แบงค์ก็จะเก็บรายละเอียดปึ้งจากนั้นปุ๊บ CEO ของบริษัทเราและท่านประธานบริษัทเราจะเป็นคนนะแอดไซน์งานว่าจะต้องยังไงนะคะโอเคนะคะพี่แบงค์เขาให้พี่แบงค์ปักหมุดหน่อยเพราะว่าฉันปักหมุดเองไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิดฉันปักหมุดเดี๋ยวมันจะมาบล็อกฉันอ่ะทุกคนไปต่อไปทุกคนแล้วฉันเกลียดมากเลยฉันเกลียดมากเลยประเภทแบบไอ้พวกแบบผู้บริหารทีวีโทรทัศน์พัดลมอ่ะที่ประเภทแบบที่ประเภทแบบว่านะฉันเกลียดมากเลยที่แบบว่าไปนั่งไส้หดไส้หูกลัวรัฐบาลจะไม่ให้งบประมาณอ่ะฉันเกลียดมากเลยไอ้พวกเจ้าของรายการโทรทัศน์พัดลมทั้งหลายรวมทั้งสถานีโทรทัศน์ทุกช่องเนี่ยประเภทวันทำพับปะโซไปขอแต่งบรัฐบาลงบรัฐบาลงบรัฐบาลแล้วเอาความเป็นสื่อไปข่มขู่รัฐบาลเอาความเป็นสื่อไปข่มขู่รัฐบาลเพื่อที่จะเอางบอ่ะและขณะเดียวกันปุ๊บพอเขาให้งบมาปุ๊บมึงก็จะต้องไปนั่งเกรงอกเกรงใจรัฐมนตรีเจ้าของกระทรวงอ่ะแล้วด่าก็ไม่ได้ตรวจสอบก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้
ฉันเกลียดมากเลยประเภทอย่างนี้ฉันเกลียดมากเลยทำหน้าที่ตัวเองก็ไม่ทำหน้าที่แล้วต้องมานั่งไส้หดไส้หูกลัวผู้มีอำนาจทั้งที่ผู้มีอำนาจบางคนมันเขาก็ถ้าเกิดเขามีธรรมาภิบาลเขาก็ดีสมัยพลเอกประยุทธ์เนี่ยพลเอกประยุทธ์ไม่เคยรู้เลยนะว่ากระทรวงทบวงกรมไหนอ่ะจัดงบประมาณให้กับช่องไหนบ้างพลเอกประยุทธ์ไม่เคยเข้าไปแทรกแซงไม่เคยเข้าไปยุ่งขณะเดียวกันโทรทัศน์พัดลมทุกช่องแต่ละช่องตอนสมัยพลเอกประยุทธ์ได้รับงบประมาณจากรัฐไปได้งบรับงบประมาณจากกระทรวงทบวงกรมต่างๆไปในสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์มันก็ด่าพลเอกประยุทธ์ซึ่งพลเอกประยุทธ์ก็ไม่เคยไปแทรกแซงเลยด่าจนกระทั่งพลเอกประยุทธ์แพ้การเลือกตั้งอ่ะนึกดูกันแล้วกันเพราะพลเอกประยุทธ์ไม่เคยไปแทรกแซงแต่พอมายุคพ่อคุณพ่อคุณแม่ของอีตุ้งติ้งสดิ้งเงินเนี่ยมาเป็นผู้มีอำนาจเท่านั้นแหละอีพวกนี้เนี่ยมันก็จะมีคนชื่อวอลแวนอ่ะโทรศัพท์ไปหาทุกช่องเลยบอกว่าช่วยเชียร์บิ๊กนิดหน่อยนะพอดีว่าดูใบฝากมาช่วยเชียร์บิ๊กนิดหน่อยนะดูใบฝากมาดูใบคือใครวะในเมื่อดูใบมันอยู่ชั้น14แล้วเอาใครที่อยู่เหลืออยู่ดูใบวะแล้วอีป้าดูใบนั่นอ่ะมันมานั่งเชียร์อะไรบิ๊กนิดวะมึงมานั่งเชียร์อะไรบิ๊กนิดลูกมึงก็ไม่ใช่ผัวมึงก็ไม่ใช่มึงมาเชียร์สนามหอกอะไรอีวอลแวนที่ชอบนะรับเงินจากอีดูไบอ่ะเป็นพนักงานที่รับเงินจากดูไบอ่ะมึงไม่ได้รับเงินจากพรรคการเมืองเนี่ยมึงรับเงินจากดูไบอ่ะนะอีวอลแวนน่ะมึงโทรศัพท์ไปสั่งซื้อคนนั้นโทรศัพท์ไปสั่งซื้อคนนี้ตามที่แม่มึงบอกให้โทรอ่ะแม่มึงจะไม่ล่ะแม่มึงบอกให้โทรจะไม่ล่ะโทรไปสั่งซื้อคนนั้นสั่งซื้อคนนี้เขารู้กันทั้งบางอ่ะเขาไปทำตามอาชีพเขามีสละปากของเขามีเสรีภาพของเขามึงจะโทรไปสั่งอะไรเขาเป็นสื่อมวลชนมาชี้ฆ่าแม่มึงเขาเป็นสื่อมวลชนมึงจะมานั่งเชียร์บิ๊กนิดเชียร์อยู่นั่นจะเปิดหวยบอลซ่องที่ภูเก็ตมึงก็ให้เชียร์มึงจะเชียร์ได้ยังไงภูเก็ตจะกลายเป็นหวยบอลซ่องอยู่แล้วมึงจะเชียร์ให้มันเปิดคาสิโนแล้วไงมาอีสีฤดูเชียร์จังเลยผัวมึงก็ไม่ใช่ลูกมึงก็ไม่ใช่มึงจะไปเชียร์หาพระแสงของหอกอะไรของมึงอ่ะแม่เข็นสื่อให้ไปเชียร์ผัวคนอื่นอยู่นั่นน่ะกูไม่ได้พูดถึงใครนะมึงอย่ามาดราม่ามึงดราม่ากูตบเลยนะมึงดราม่ากูสอกกลับเลยนะมึงดราม่าไปมึงเอาแป้งมึงก็ไปทาแป้งที่มึงทาน่ะถูกไปมึงซื้อนี่แป้งนี่ไปทามึงจะได้สวยๆหน้าจะได้ไม่เหี้ยมึงเข้าใจยังเข้าไปแล้วแป้งดร.บริการชื่อว่า Perfect Powder เข้าไปตะกร้ามึงเข้าไปแล้วแป้งที่มึงทาอยู่น่ะโคตรถูกเลยมึงทาแป้งนี้ของดร.บริการทาแล้วสวยสวยยังไงอ่ะสวยกว่าดร.บริการไงแล้วปัจจุบันในตัวเองเนี่ยอายุก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่จะมานั่งขอนั่นขอนี่เข้าประเทศไทยจะขอนั่นขอนี่จะขอเครื่องบินเจ็ตแล้วก็เครื่องบินเจ็ตนี่ก็จะเข้ามาประเทศไทยอย่างนั้นอย่างนี้แล้วหน้าก็เหี้ยกไปซื้อแป้งดร.บริการซื้อลิปสติกดร.บริการแล้วก็ทาแล้วก็หน้าหายเหี้ยกแล้วค่อยลงเครื่องบินเจ็ตเข้าใจป่ะจบไปแล้วก็สร้อยมุกเนี่ยนะเปลือกหอยมุกเนี่ยใส่เนี่ยสวยๆเหมือนดร.บริการเนี่ยเปลือกหอยมุก1,700ไอ้1,800ตอนนี้ลดราคาเหลือ1,600กว่าแล้วก็แถมตัวหูอีกคู่นึงหัดใส่อะไรมันสวยๆบ้างไม่ใช่เฉยๆมีรสนิยมบ้างแต่งตัวไอ้ป้าด่าใครอ่ะด่าอีป้าข้างบ้าน มึงอย่าดังอย่านะอย่าเนี้ยอย่าขึ้นชื่อนะอย่าขึ้นชื่อนะกูขี้เกียจมีคดีกูไม่ได้กลัวคดีหรอกแต่กูรำคาญกูรำคาญที่จะต้องเดินขึ้นลงขึ้นศาลกูรำคาญเพราะว่ากูก็ชนะมันมาคดีนึงแล้วกูยังไม่ได้เพราะกูยังเก็บแพ่งชนะมาคดีนึงเก็บแพ่งมันยังไม่ได้แล้วมันไม่กลับไงเวลามันกลับมากูก็จะได้เก็บแพ่งมันไอ้นี่ฟ้องไปไล่เรียกค่าเสียหายทางแพ่งกูเอาเงินไปดองอยู่ที่ศาลตั้ง 200,000 เพื่อที่จะเอาเงินไปวางศาลเพื่อที่จะเรียกค่าเสียหายทางแพ่งไงแสนกว่าบาทเอาเงินไปวางศาลตั้ง 200,000 นะเพื่อเรียกค่าเสียหายทางแพ่งไงมันก็ไม่กลับมาไงกูอยากให้กลับจริงจริงกลับมาแท้อีป้าแล้วอีแป้งนั่นมึงไม่ต้องทามึงแป้งทาเนี่ยแป้งดร.บริการเนี่ยนะซื้อไปเลยนะเบอร์1แล้วก็เบอร์2แล้วก็เบอร์3เบอร์4หน้าอีเจนั่นต้องเบอร์1หน้าขาวเนี่ยนั่นน่ะเบอร์1แล้วมึงก็เอาเบอร์4เนี่ยเฉดๆหน้าแหละเบอร์1ขาวหน่อยเบอร์2ผิวเหลืองเบอร์3ผิวค่อนข้างสีแทนเบอร์4ผีสีดำคำๆหน่อยผู้ชายทาแต่ว่าเบอร์4สามารถเอามาทาเฉดได้นะคางจะได้ดูแหลมๆไม่กว้างเป็นซาลาเปาอ่ะใช่มั้ยนั่นแหละหน้ามึงจะได้ไม่เหลี่ยมนะเวลามึงหน้าเหลี่ยมมึงเอาเบอร์4ไปทาเฉดนะออกมาปุ๊บปาด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 เนี่ยนะมันก็จะได้แหลมสลิมกิมนี่นะคะเข้าใจใช่ไหมพูดนะทั้งหมดอยู่ในร้านมหาสุขช็อปไม่ปักตะกร้าตรงนี้
ไปซื้อเอาเองที่ร้านมหาสุขช็อปเข้าไปถูกไหมติ๊กต็อกช็อปอ่ะมหาสุขช็อปนั่นไปเออมีคนบอกว่าเข้ามาปุ๊บเจอเชือดเด็ดเลยช็อตเด็ดช็อตเด็ดละเออช็อตเด็ดเลยละกูไม่ได้เด็ดอะไรเลยเพราะฉะนั้นภาษาอังกฤษสิพิมพ์ภาษาอังกฤษเวลาพิมพ์อะเวลาใครจะช่วยโปรโมทอะพิมพ์ชื่อร้านว่า TikTok Shop ชื่อว่ามหาสุขช็อปพิมพ์ภาษาอังกฤษมหาสุขช็อป M A H A S O O K แล้วก็ S S O Pมาหาซุปช็อปด็อกเตอร์มีคนถามว่าไอ้ปุ๋ยคนละครึ่งเขาอะคือเขาหว่านไปแล้วอะมันจะได้มันหยดหลังมึงต้องไปซื้อปุ๋ยไงมึงเข้าใจตรงนี้ไหมมึงต้องไปซื้อปุ๋ยแปลว่าไอ้ที่ครึ่งหนึ่งที่มึงจะได้เนี่ยเขาบังคับให้มึงไปซื้อปุ๋ยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามึงไม่อยากได้ปุ๋ยก็แปลว่ามึงก็ไม่ได้ตังค์ซึ่งรัฐบาลชุดนี้เขาออกนโยบายมาแล้วครม.นั่งกันหน้าสลอนกันตาเป็นโกบเลยจากนั้นปุ๊บก็เอาตรงๆเลยนะเขาไม่ได้อยากแจกปุ๋ยให้มึงหรอกเขาแค่อยากจะขายปุ๋ยช่วยเจ้าสัวเขาแค่อยากขายปุ๋ยช่วยเจ้าสัวสงสัยเจ้าสัวมันไม่มีใครซื้อปุ๋ยมันมั้งเพราะทุกคนไปใช้ปุ๋ยอินทรีย์หมดเนี่ยเพราะว่าปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยเราสนับสนุนใช้ปุ๋ยอินทรีย์ใช่ไหมแต่ทีนี้ฉุดอีปุ๋ยเคมีของเจ้าสัวเนี่ยมันเอาเข้ามาแล้วทีนี้มันขายไม่ค่อยออกไงฤดูกาลอย่างเงี้ยมันขายก็ไม่ค่อยออกใช่ไหมก็จะช่วยเจ้าสัวขายปุ๋ยมั้งอันนี้กูไม่ได้พูดถึงใครนะกูพูดถึงนายกรัฐมนตรีประเทศกูนะก็นายกรัฐมนตรีอนุมัติเองเนี่ยครม.อนุมัติเองไงครม.นำโดยนายกรัฐมนตรีกูไม่ได้พูดถึงใครนะกูไม่ได้พูดถึงรัฐมนตรีด้วยนะกูพูดถึงแค่นายกรัฐมนตรีนะพูดถึงแค่นายกรัฐมนตรีนะมึงอย่ามาดราม่ากับกูนะกูพูดถึงนายกรัฐมนตรีประเทศนี้นะฉะนั้นถ้าเกิดหวานไปแล้วก็มึงก็ซื้อปุ๋ยมาดองไว้ไงถ้ามึงอยากได้ใช่ไหมเออคือเพราะว่าเขาหวานไปแล้วเขาจะได้ย้อนหลังไหมไม่ได้เนาะหวานไปแล้วได้ย้อนหลังหรือไม่หวานไปแล้วได้ย้อนหลังไหมได้ได้เหรอได้ถ้าเกิดคุณยังไม่มีใครไปเบิกโควต้าคุณได้แต่ขณะเดียวกันเวลาได้เนี่ยคุณจะต้องแจ้งเหมือนตามหลักเกษตรกรโดยทั่วไปอ่ะได้เพียงแต่ว่าได้เนี่ยไม่ใช่ได้เป็นเงินนะได้เป็นปุ๋ยเข้าใจที่พูดนี้ไหมเจ๊ไม่ใช่ได้เงินนะได้เป็นปุ๋ยก็วงเวียนอยู่กับปุ๋ยแล้วแหละเออไม่ใช่ได้เป็นเงินแต่ได้เป็นปุ๋ยแต่คุณต้องเสียเงินของคุณครึ่งนึงนะแปลว่าคุณต้องเข้าร้านปุ๋ยไปซื้อปุ๋ยสมมติคุณซื้อปุ๋ย 10,000 คุณต้องออกเงิน50ออกเงิน 50% ก็คือ 5,000 คุณต้องเอาเงิน 5,000 ของคุณไปให้ร้านปุ๋ยแล้วปุ๋ยเนี่ยมันก็จะขายปุ๋ยในราคา10,000 บาทใช่มั้ยคุณให้มัน 5,000ที่เหลือมันไปเก็บเอาจากรัฐบาลอีก 5,000 แปลว่ายังไงคุณก็ต้องจ่ายเงินเข้าใจที่พูดได้ไหมเขาเรียกว่าปุ๋ยคนละครึ่งแปลว่าวัดครึ่งหนึ่งกรรมการครึ่งหนึ่งโอเคนะจบไปเข้าใจค่ะแต่บ้านไม่เอาค่ะถ้าไม่เอาก็ไม่เสียตังค์แค่นั้นแหละส่วนอีเจ้าสัวก็ไม่ได้ขายปุ๋ยแค่นั้นแหละแล้วส่วนรัฐบาลก็ไม่ต้องเสียเงินแค่นั้นแหละเอาสงสัยเรื่องอะไรอีกมาว่าแต่ว่าสร้อยนี่มันสวยนะสร้อยเปลือกหอยมุกนี่สวยนะอ่ะถ้าเกิดเธอเนี่ยมีสร้อยหอยมุกเยอะแล้วมีสร้อยมุกเยอะแล้วมีสร้อยเพชรเยอะเธอไม่อยากจะใส่มึงก็เอาไปอย่างนี้ก็ได้อ่ะเอาไปไม่มีที่ใส่แล้วมุกซื้อเยอะไปหมดเหมือนมีกบอ่ะซื้อมุกเยอะไปหมดแล้วจนลูกทักบอกว่าโอ้ยแทบจะสร้างพิพิธภัณฑ์ถ้าจะสร้างพิพิธภัณฑ์ใส่คอมุกแล้วไม่มีที่ใส่คอไม่มีที่ใส่คอมีคอเดียวไม่รู้จะซื้อมุกร้านดร.มลิกาไปใส่อะไรนักหนาเพราะว่าคอมีคอเดียวไม่อยากจะแบ่งให้พวกคอข้างบ้านด้วยถ้างั้นไม่มีที่ใส่ใช่ไหมถ้างั้นเอาไปใส่เอาไปห้อยอย่างนี้ก็แล้วกันอย่างนี้ก็เก๋ดีมีกบซื้ออีกสักอันไม่เล่ามีอยู่นี่เอามีจะซื้อไปให้ลูกสะใภ้ในอนาคตไม่เล่าเนี่ยเอาไว้รับไหว้ลูกสะใภ้เนี่ยเวลาลูกสะใภ้ไปกินข้าวที่บ้านแล้วก็รับไหว้นี่มีลูกสาวไม่ใช่หรอเออกูไม่รู้ล่ะเห็นซื้อไปหมดกูรุดแล้วมีกบอ่ะซื้อไปจนไม่มีที่วางโต๊ะเครื่องแป้งแล้วนี่กบบอกว่ากำลังแบบซื้อไปทำที่คาดผมเอาไปซื้อเลยเอ็นจอยถ้าเกิดบางคนบอกว่าเอ้ยไม่รู้จะซื้อไปทำอะไรก็ซื้อไปแจกป้าข้างบ้านก็ได้ป้าข้างบ้านจะได้รักไง
มันจิตวิทยาอย่างนึงอ่ะเออถ้าเราอยากจะให้ใครพูดถึงเราก็ต้องเอาของไปให้เขาบ้างถ้าเราอยากจะให้ใครพูดถึงเราในทางที่ดีเราก็ต้องเอาของไปแจกเขาบ้างเอาถั่วไปแจกเลยถั่วอร่อยมากเออนั่นแหละฉันไม่ปักตะกร้านะแต่ไปที่ร้านมหาสุขช็อปถั่วมันทุกเม็ดเพราะว่าทำไมถึงไม่ปักตะกร้าเพราะว่าคะแนนเหลือ2คะแนนไงเดี๋ยวกลัวมันปิดตะกร้าในช่องนี้คนบอกให้ช่วยพูดเรื่องป่าทับลานหน่อยที่ 2.6 แสนไร่ใครได้ประโยชน์ป่าทับลานใครได้ประโยชน์ก็มึงนึกดูแล้วกันว่ารัฐบาลเป็นของใครก็คนนั้นแหละโอเคนะจบไปรัฐบาลเป็นของใครแล้วปรากฏว่ามันฮุบที่ดินหลวงไปเป็นของใครนะเราก็ด่ามันนั่นแหละถ้าเกิดมันชั่วในสมัยไหนเราก็ด่านายกสมัยนั้นน่ะโอเคนะเอออ่ะพี่เอาที่ชาร์จแบตมาหน่อยนะเอามาแล้วเอาเรื่องอะไรอย่างตอบไปถามตอบถามตอบไม่ตอบตะกร้านะแต่ถามตอบอย่างเดียวแล้วก็ไม่ได้ขายของด้วยตอนนี้ไม่ได้ขายของนะไม่ได้ขายของเพราะว่าไม่ตักตะกร้าแต่ว่าทุกคนอยากซื้อให้ไปที่ร้านมหาสุขช็อปเอาป้ายร้านขึ้นสิคะป้ายร้านวางเอาป้ายร้านวางเออมหาสุขช็อปนะคะมหาสุขช็อปนะคะเซิร์ฟภาษาอังกฤษนะตอนนี้ราคาพิเศษทุกคนเซิร์ฟภาษาอังกฤษนะมาสุขช็อปพี่แบงค์มันสะท้อนแสงพี่ต้องเอาก้มเวลายกให้ก้มอย่างนี้เอามาใกล้ๆแล้วก็ก้มนี่เห็นพื้นดำนี่ไหมนี่มหาสุขช็อปอย่าเซิร์ชผิดนะนี่มหาสุขช็อปนี่เซิร์ชนี้อยู่ใน TikTok Shop นะเซิร์ชชื่อนี้แล้วก็จะเจอร้านแล้วจะเจอโลโก้ผ้ายันสีม่วงนะจะมีเลยจะมีแบรนด์จะมีแบรนด์จิวเวลรี่ยี่ห้อมหาสุขเศรษฐีจะมีแบรนด์บิวตี้ยี่ห้อเอ็มมาริกาแล้วก็เดี๋ยวกันแดดดร.มาริกาจะเข้าแล้วกันแดดดร.มาริกาดีมากนะวิว่าไหมใช่เธอฉันทำกันแดดทุกคนจะเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ฉันทำกันแดดจ้าเธอแล้วจะกันแดดที่ฉันใช้มาประมาณฉันเทสมาประมาณ3เดือนฉันเทสมา3เดือนโอ้ทำไมหน้าฉันดีอย่างนี้วะมันเป็นกันแดดที่เกิดมาเพื่อฉันเลยนั่นแหละเดี๋ยวฉันเอากันแดดมาให้พวกเธออีกเธออย่าเพิ่งกันแดดที่ใช้อยู่ใช้ให้หมดก่อนแต่เธออย่าเพิ่งซื้อยี่ห้อใหม่เธออย่าเพิ่งซื้อเดี๋ยวรอฉันก่อนเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้มาพี่แบงค์มานั่งสิกันแดดที่คุ้มค่าที่สุดรอค่ะกันแดดที่คุ้มค่ามากแล้วก็เบลอรูขุมขนแล้วก็ปกปิดแบบเบาบางโดยที่คุณไม่ต้องไปซื้อขุดชั่นหรือไม่ต้องไปซื้อรองพื้นแล้วเป็นกันแดดที่เธอไม่ต้องทารองพื้นแล้วกันแดดยังไงให้มันบล็อกแดดไม่ได้บล็อกความสวยนะบล็อกแดดไม่ใช่กันแดดบำรุงจ้ะแต่เป็นกันแดดบล็อกแดดบล็อกเลยบล็อกแม้กระทั่งอนุมูลอิสระบล็อกแม้กระทั่งฝุ่น PM 2.5 ซึ่งจะไม่เข้าหน้าเธอเลยเออกันแดดฉันนวัตกรรมล้ำเลิศทุกคนอย่าลืมไม่ให้เสียชื่อดร.มาริกาอยู่แล้วฝุ่น PM 2.5 น่ะถ้าเราแบบสะสมไปเยอะๆมันทำรอเลยตอนนี้ใครก็ตามที่กำลังใช้กันแดดอยู่อย่าเพิ่งซื้อใหม่มึงใช้ของเดิมให้หมดก่อนแล้วก็เดี๋ยวลองของดร.มาริกาเดี๋ยวกำลังมาสิ้นเดือนเดี๋ยวมาแบงค์ชาติกับรัฐบาลทะเลาะกันทำไมแบงค์ชาติกับรัฐบาลทะเลาะกันทำไมโอ้ยเขาจะทะเลาะกันบ้างจะเป็นอะไรไปละขนาดพี่ยังทะเลาะกับเมียเลยแบงค์ชาติเขามีจุดยืนที่เด่นชัดกันครับมีคนบอกว่ากันแดดบล็อกแดดบล็อกฝุ่น PM แต่อย่าบล็อก FC นะคะวาสันไม่บล็อก FC หรอกจะไปบล็อก FC ทำไมล่ะแล้ว FC แล้ว FC ดร.มาริกาน่ารักโคตร FC ดร.มาริกาสั่งสินค้าสั่งลิปได้แป้งสั่งแป้งได้ลิปไอ้ล็อตล่าสุดอะไอ้ล็อตล่าสุดอะอีล็อตล่าสุดฉันต้องขออภัยลูกค้าทุกคนด้วยนะแต่หลังจากนี้มีแค่3เจ้าแล้วหลังจากนี้ฉันจะไม่ให้บิดอีกแล้วเพราะว่าอะไรป่ะฉันเปลี่ยนภาษาอังกฤษให้เป็นภาษาไทยแล้วเพราะว่าไอ้ทีมงานลูกน้องพี่แบงค์อ่ะมันอ่านภาษาอังกฤษไม่ทอบ มันก็สั่งลิปได้แป้งเสร็จแป้งมีอยู่ประมาณ 3-4 กล่องอ่ะแล้วลูกค้าน่ารักมากอ่ะแชทมาฉันอ่านแชทอยู่แชทมาบอกว่ากลัวดร.มาริกาขาดทุนค่ะถ้าเกิดสั่งลิปมาปุ๊บถ้างั้นแป้งที่ส่งมาเนี่ยมันราคาสูงกว่าลิปนะคะ
กลัวฉันขอกลัวฉันขาดทุน200บาทเออถ้าอย่างนั้นแปลงที่ส่งผิดมานี่ดิฉันจะรับไว้รับซื้อไว้เลยค่ะแล้วก็ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวดิฉันจะไปกดแป้งเพื่อให้คุณทางร้านเนี่ยไปกดแป้งเพิ่มนะคะแล้วคุณก็ส่งลิฟต์มาให้ดิฉันได้ไหมคะว่าสั่นละออกแบบให้กูด้วยเอาล่ะโอ้โคตรเก่งเลยลูกค้าน่ารักมากแล้วฉันก็ฉันก็เพิ่งเก็ตเออจริงว่ะเออจริงว่ะแทนที่จะซื้อเขาแทนที่จะส่งกลับเขาซื้อเพิ่มน่ารักมากเลยฉันนะฉันมีความรู้สึกว่าฉันตอนแรกฉันก็ไม่เก็ตไงตอนแรกฉันก็ไม่เก็ตฉันก็บอกว่างั้นถ้าส่งผิดถ้างั้นเดี๋ยวส่งไปให้ใหม่นะอีลูกน้องก็มารายงานบอกว่าซีอีโอทำไงดีส่งผิดไปให้ตัดไอ้นั่นมาบอกว่าตัดเงินเดือนผมก็แล้วกันนะครับเพราะว่าผมส่งผิดไปขอโทษครับตัดเงินเดือนผมฉันก็เลยหันไปด่าลูกน้องว่าเขาจะมาหมิ่นน้ำใจฉันไม่ได้นะกูก็ไม่กล้าตัดเงินเดือนลูกน้องอ่ะเข้าใจไหมฉันก็เลยเท้าเซลมันคงกลัวฉันตัดเงินเดือนมั้งส่งผิดไปตั้ง3กล่องฉันก็เท้าเซลอย่างนี้เลยจบปริญญาตรีมาได้ยังไงเนี่ยอ่านภาษาอังกฤษไม่ถอดเนี่ยฮะตัดCEOตัดเงินเดือนผมก็ได้ครับเพราะผมส่งผิดไปแล้วมันก็คงกลัวฉันตัดเงินเดือนนะฉันก็เท้าเซลฉันก็เดินเข้าไปมันเป็นจิตวิทยาของเขาเขารู้ว่าด็อกเตอร์ใจดีจะตายเขาไม่คอนเทนต์หัวเดินมาว่ะเขาก็เลยอ้อนหัวเดินมาว่ากูจะตัดข้อกันใจแล้วเวลาเราเข้าเสร็จปุ๊บแล้วอีพนักงานมันคงงงๆนะอีแม่บ้านก็งงอีแม่บ้านก็นะก็งงว่าตกลงอีเจ้มึงจะตัดเงินเดือนกูหรือมึงไม่ตัดละแล้วถ้ามึงไม่ตัดแต่มึงต้องเบอร์ใหญ่ขนาดนี้ว่าอะไรมันคงคิดอ่ะนะแต่กูมีความรู้สึกว่าพี่เข้าใจมั้ยว่าฉันมีความรู้สึกว่าฉันต้องการให้เขาจดจำว่าเขาจะต้องผิดอีกไม่ได้ฉันก็เลยต้องด่าด้วยเข้าใจป่ะจริงๆเลยมากเสร็จแล้วฉันทำไงบ้างฉันก็บอกว่าไม่รู้แหละส่งลิฟต์ไปให้เขา CEO จะให้ส่งของไปให้เขาส่งให้พี่เขาฉันต้องรับผิดชอบลูกค้าสิลูกค้าคือพระเจ้าของฉันเขาต้องฝึกเลยนะส่งลิฟต์ไปแล้วแป้งที่ส่งผิดแป้งที่ส่งผิดกระชังมันอะมันตั้งประมาณ1,000กว่าบาทเลยนะเจ๊กูก็ไม่รู้แหละเอา1,000กว่าบาทมาหักเงินเดือนผมก็ได้กูก็ไม่กล้าหักมึงหรอกเพราะมึงก็ทำงานหนักมากหมายตายก็ไงเสร็จปุ๊บยังไงป่ะถ้าอย่างนั้นเอาอีกเลยแล้วกันยังไงครับเจ๊ถ้าเกิดจะให้ลูกค้าส่งกลับมาเขาต้องเสียค่าส่งอีกประมาณเกือบร้อยประมาณ50กว่าบาทแล้วทำไงใส่ของแถมเข้าไปให้เขาให้คุ้มค่าค่าส่งเขาแล้วเช็ดไปบอกเขาบอกว่าสะดวกเมื่อไรให้ส่งกลับด้วย มึงเช็ดไปบอกเขาอ่ะมันก็เช็ดเมื่อเช็ดไปบอกเขาบอกว่าส่งลิฟต์ไปให้แล้วนะส่วนแป้งนั้นสะดวกเมื่อไรให้ส่งกลับมาด้วยประมาณอย่างนั้นนะจากนั้นปุ๊บแล้วถ้าเกิดเขาไม่ส่งแล้วเจ๊ถ้าเขาไม่ส่งต้องทำยังไงอ่ะขาดทุนเลยมึงนั่นแหละขี่มอเตอร์ไซค์ไปบ้านมาเลยถ้าเขาไม่ส่งมึงนั่นแหละขี่มอเตอร์ไซค์ไปเขตประเวศเลยไปลาดบุรณะนี่เองไปมึงขี่มอเตอร์ไซค์ไปหนึ่งหน้าบ้านแล้วเคาะประตูเลยเอามารับแป้งคืนจริงๆนะฉันสั่งลูกน้องฉันอย่างนี้จริงๆนะใครก็ตามที่ฉันส่งของใหม่ไปให้แล้วของเก่ายังไม่ส่งคืนอ่ะฉันจะให้มันเว้นมอเตอร์ไซค์ไปเอามาจริงฉันจะได้รู้จักฉันจะไปเยี่ยมเยียนบ้านลูกค้าค่ะดร.มลิกาจะนั่งรถไปเยี่ยมบ้านลูกค้านะคะพวกลูกค้านะคะเตรียมตัวไว้ให้ดีนะคะกูจะไปเคาะประตูบ้านนะคะแล้วมันมีลูกค้าอีกกลุ่มนึงส่งของคืนมาส่งของคืนมาประมาณ7กล่องนะคือ COD COD แปลว่าเก็บเงินปลายทางจากนั้นปุ๊บปรากฏว่าขนส่งมันบอกไม่รู้ว่าขนส่งผิดหรือไม่ว่าไม่รู้ว่าลูกค้าผิดหรือไม่รู้ว่ากูผิดปรากฏว่าไงพี่แบงค์รู้มั้ยปฏิเสธการรับของ ปฏิเสธการรับของจ้ะมีลูกค้าบางคนสั่ง
แต่ฉันก็เข้าใจแหละเข้าใจว่าอีตอนสั่งคงมีเงินน่ะแล้วอีตอนของส่งคงจะเงินหมดฉันก็เลยเข้าใจลูกค้าอีกแต่พอฉันเริ่มเข้าใจปรากฏว่าลูกค้าเริ่มเยอะขึ้นเลยเฮ้ยตอนแรกมันมี3กล่องตอนนี้มันเริ่มกล่องที่4แล้วเฮ้ยปฏิเสธกล่องที่3เอ้าปฏิเสธเอ้าเริ่มปฏิเสธด้วยเฮ้ยไอ้กูจะปิดตะกร้าดีกูจะปิด COD หรือกูจะปิดฉันก็ได้ไอเดียใหม่ฉันเพิ่งได้ไอเดียใหม่ละทำไงฉันจะให้คนขับรถไปถึงบ้านลูกค้าเลยกูจะไปเองกูจะไปถามไอ้เจ๊อันนี้อีเจ๊สั่งใช่ไหมแล้วเจ๊เนี่ยอีเจ๊ปฏิปีอีเจ๊สั่งตอนไหนอีเจ๊เลยเจ๊ปฏิเสธการรับของทำไมคะเจ๊กูจริงฉันจะไปหาบ้านลูกค้าอย่างนี้เลยกูจะเข้าไปเขาอาจจะนอนดูแล้วก็เขาเปิดกดไปหรือเปล่าเออยังไงอ่ะลูกค้าที่ปฏิเสธการรับของเนี่ยเธอคือใครเธอจะมาแกล้งฉันอย่างนี้ไม่ได้นะเพราะว่าอีทิกตอกมันปรับตังค์ฉันน่ะเอออ๋อคุณชอบบอกว่าบางทีขนส่งมันไม่ติดต่อลูกค้าแล้วอ๋อบางทีขนส่งเนี่ยกูจะได้เล่นงานขนส่งอ่ะก็ได้เล่นงานขนส่งนะ JNT CEO JNT ประกาศให้ทั่วราชอาณาจักรเลยนะไอ้ CEO JNT อบรมพนักงานหน่อยนะมึงจะมาให้กูร้านกูเนี่ยปฏิเสธการรับของมึงของส่งของไปถึงลูกค้าแล้วมึงบอกปฏิเสธไม่ได้นะแล้วลูกค้าของฉันเนี่ยส่วนใหญ่ลูกค้าเนี่ยเขาน่ารักทั้งนั้นเขาอยากได้ของนะบางคนบอกเฮ้ยทำไมของไม่ถึงปรากฏว่าEJNT ส่งกลับมาบ้านมาออฟฟิศฉันน่ะนี่หลายกล่องแล้วน่ะ7กล่องแล้วน่ะมันบอกมันบอกว่าลูกค้าปฏิเสธรับของฉันก็เลยตัดสินใจว่าต่อไปนี้นโยบายฉันนะทุกกล่องที่ปฏิเสธของเนี่ยฉันจะให้พี่แบงค์โทรกลับไปหาหมดเลยว่ายังอยากได้ของอยู่มั้ยคะ แล้วถ้าเกิดยังอยากได้กูจะขับรถไปส่งเองก็รู้ว่าบางคนอาจจะมีคนสั่งแกล้งค่ะเอออย่ามาแกล้งนะฉันมีของดำไม่ได้นะมึงจะแกล้งกูไม่ได้นะมึงจะแกล้งกูไม่ได้นะมึงคิดว่าเนี่ยนะไอ้แสบกว่า TikTok คือกูนี่แหละเดี๋ยวกูขับรถไปบ้านมึงจริงๆนะเออมึงอย่ามาแกล้งกูนะดร.มาริกาเนี่ยของแท้นะเออแล้วกูก็ยิ่งว่างๆอยู่กูพร้อมจะขับรถไปบ้านลูกค้าเลยนะไปกูไปขายเองเลยไม่ต้องขายผ่าน TikTok แล้วกูจะขายเองเอาแป้งใช่มั้ยคะเบอร์3หรือเบอร์4นะคะคุณลูกค้าคะโอเคลิปสติกด้วยมั้ยคะเหมือน7น่ะเหมือนเจ้าสัวขาย7น่ะกูไปซื้อแฟบซาลาเปาด้วยมั้ยคะกูก็จะทําอย่างเงี้ยติ๊งนองหน้าบ้านนะครับหน้าบ้านลูกค้านะคะติ๊งนองแป้งที่คุณอยากได้คุณยังอยากได้อยู่มั้ยคะเบอร์3ค่ะจำไม่ผิดแล้วลิปสติกด้วยสักแท่งมั้ยคะโอเคนะคะโอเคนะคะแพ็คคู่ลดเปอร์เซ็นต์ให้ลูกค้าไม่คิดค่าน้ำมันด้วยค่ะดร.มาริกามาเองหน้าบ้านค่ะติ๊งนองคราวนี้แล้วเธอต้องเชิญฉันเข้าบ้านแป๊บนึงเพื่อเลี้ยงกาแฟฉันแก้วนึงเพราะถ้าเกิดกว่าฉันขับรถไปถึงบ้านเธอใช่ไหมฉันก็ควรจะกินกาแฟบ้านเธอแก้วนึงโอเคไหมแล้วจากนั้นปุ๊บมึงก็นี่เลยเปิดติ๊กต็อกไลฟ์เลยแล้วดร.มาริกาจะไลฟ์บ้านมึงชั่วโมงนึงปักตะกร้าขายของอยู่ที่บ้านลูกค้านั่นแหละโอเคไหมเอาเสือกโอเคอีกมาเลยบอกมีคนบอกมาเลยมาสั่งฉันจะให้พี่แบงค์นี่แหละขับรถไปแล้วฉันก็จะไปปักตะกร้าขายอยู่หน้าบ้านเดินนั่นแหละแล้วฉันก็จะเอาโทรโข่งไปด้วยเหมือนกับตอนหาเสียงอะลำโพงอะแล้วกูก็จะไปเหมือนประกาศหาเสียงถ้าเคยเจอพวกเลือกตั้งส.ส.นะเข้าไปในซอยแล้วก็สวัสดีค่ะบ้านนั้นบ้านนี้ค่ะสวัสดีค่ะกูจะเอาตัวละครไปด้วยแล้วกูจะประกาศคนทั้งซอยว่าสวัสดีค่ะนักดาบนาฬิกามาเปิดช็อปที่ซอยนี้นะคะขอเชิญลูกค้าออกจากซอยเลยค่ะทุกซอยเลยนะคะสินค้ามีราคาดีค่ะโปรโมชั่นลดราคาซอยนี้ทั้งซอยนี้บ้านอีเจนี่ค่ะอีเจนี่กูจะประกาศอย่างเงี้ยอีเจนี่สั่งของแล้วไปรับของนะขออนุญาตเชิญคนทั้งซอยมาซื้อของค่ะมาซื้อของขายได้ไม่ร้อยถ้าไม่ถึงถ้าขายแล้วไม่ถึง100เซ็ตฉันจะไม่กลับบ้านกูจะอยู่บ้านอีเจนั่นแหละเราจะเล่นอย่างนี้เลยนะโอเคไหมเธออย่ามาเล่นกับฉันนะเธอเล่นกับฉันไม่ได้นะเธอจะมาเล่นกับแม่ค้าอย่างฉันไม่ได้นะเธอจะเล่นกับ CEO ดร.มาริกาไม่ได้เธอจะเล่นกับฉันไม่ได้ไม่ได้หรอกปกติเวลาคนไม่รับของอ่ะเวลาเราจะต้องไปดีเฟนต์กับ TikTok อ่ะไอ้ TikTok มันให้เราไปแจ้งความก่อนมันบอกว่าให้เราไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันว่าบลาๆๆเสร็จแล้วก็เอาใบแจ้งความบันทึกประจำวันนั้นน่ะไปโหลดว่าเป็นเอกสารทางราชการมันจะได้ไม่ปรับเรา
ซึ่งฉันมีความรู้สึกว่ากูไม่อยากจะทำกับลูกค้าอย่างนั้นอ่ะกูไม่ทำกูไม่ทำหรอกกูไม่โหดเหี้ยมทำไมล่ะเอ้าสินค้านะสินค้าอะไรนะสินค้าเขาเรียกว่าไม่รับของประมาณสัก5คน7คนไม่ได้ทำให้ฉันจนลงโอเคนะเพราะฉะนั้นฉันก็จะแก้ปัญหาของฉันไปอ่ะอยากให้ด็อกเตอร์มาที่ร้านเลยค่ะยินดีต้อนรับร้านอยู่ไหนเจ๊ร้านอยู่ไหนเจ๊เอาเจ๊เปิดร้านรอเลยเดี๋ยวฉันขนไปเลยแล้วเจ๊ก็หาแล้วก็เจ๊ขนมาเลยมาช็อปมีคนโอเคมาเฮ้ยฝนตกอีกแล้วพี่เหรอฝนตกไหมยังเอาไม่ได้ตกเหรอเอางงจากมหาสุขช็อปเป็นด็อกเตอร์มหาเออใช่เป็นด็อกเตอร์มหามีกบทักมาหลังบ้านเอาถั่ว6ถุงค่ะให้ส่งไปให้ใครที่หักเนี่ยเอาถั่วไป6ถุงแถมไปถุงนึงใครซื้อ6ถุงแถมถุงนึงพี่จัดไปอันนี้มีกบทักเอาไปจัดกล่องเรียกอีกเรื่องไอ้ปุ้ยจัดกล่องปุ้ยจัดถั่วให้มีเขาใส่ไป7ถุงเออทั้งขายทั้งแถมตอนนี้ช่วยขายในช็อปอยู่ค่ะมีคนบอกช่วยฉายนะโอ้โหเชิญค่ะปุ้ยเอาถั่ว7ถุงใส่มาใส่กล่องให้เรียบร้อยแล้วก็แพ็คแล้วก็เอามาให้คุณแบงค์เขาถุงไม่ใช่7ถุงก็แถมนะอ๋อแถมเป็นซื้อ6แถมหนึ่งใจดีจริงๆใจดีตอนนี้ใจดีมากใจดีมากตอนนี้ใครซื้อตอนนี้นะฉันถูกใจใครฉันแถมหมดนะการเป็น CEO ขายสินค้าของฉันขึ้นกับจริตของฉันถั่วราคาถุงละ120บาท100กว่าบาท300กรัม300กรัมก็ประมาณ300กรัมนี่เกือบครึ่งกิโลอ่ะสำหรับคุณเมื่อสักครู่นี้คุณยังอยู่ไหมคุณเมื่อสักครู่นี้คุณยังอยู่ไหมไอคนที่แซวดร.มริกาบอกว่าขนาดถั่วยังขายถั่วน่ะอะไอคนที่แซวดร.มริกายังอยู่ไหมยังอยู่ไหมขอคุยด้วยหน่อยขอแบทเทิลหน่อยมาขอแบทเทิลหน่อยมาขอแบทเทิลหน่อยขอพีเคหน่อยได้ไหมมาสงสัยอะไรเหรอมาสงสัยอะไรทำไมมาไม่พีเคนะมันไม่แข่งเกมหรอเราต้องเชิญในเกมมาตราแล้วโอเคสรุปเลยนะสำหรับคนที่เข้ามาแซวว่าเอ้ยขายเอวี่ติงจิงกะเบลขายนั่นขายนี่ขายของ something like that นะอันที่1จงฟังนะอันที่1ฉันเป็นเจ้าของธุรกิจมหาสุขช็อปโดยบริษัท Nash Corporation จ่ายภาษีให้กับสรรพากรประเทศไทยอันที่2กิจการฉันไม่ได้เล็กแต่ท่านใหญ่และกิจการฉันกำลังเพิ่มตัวแทนทั่วประเทศและก็กำลังเพิ่มพันธมิตรเพื่อที่จะปักตะกร้าและให้อาชีพกับ FC และคู่ค้าทุกคน 10% และนอกจากนั้นใครก็ตามที่จะเป็นตัวแทนสามารถในการที่จะสมัครเข้ามาได้และสร้างอาชีพสร้างรายได้นอกจากนั้นแล้วปุ๊บตัดราคาส่งเอาไปขายหน้าจอบของตัวเองหน้าห้างของตัวเองหน้าร้านของตัวเองได้อีกอันที่3ฉันต้องการในการที่จะส่งเสริมทั้ง SME แล้วก็ส่งเสริมทั้งผลิตภัณฑ์และสินค้าอื่นๆซึ่งอันที่4ฉันมีโรงงานผลิตของพวกฉันเองและฉันมีไร่สำหรับทำผลิตภัณฑ์พวกนี้ของพวกฉันเองซึ่งเป็นไร่อะโวคาโดอยู่ที่ประเทศนิวซีแลนด์แล้วเราเนี่ยไม่ใช่ปลูกนิวซีแลนด์เพื่อที่จะให้นกมันมาจิกกินเท่านั้นเราก็นะคะเอาอะโวคาโดเนี่ยเข้ามาทำซัพพลีเมนต์เข้ามาทำผลิตภัณฑ์ทั้งหมดประมาณ7รายการและเดี๋ยวจะทำแชมพูอีกเธอได้ยินเสียงรถไหมเธอได้ยินเสียงรถไหมเธอได้ยินเสียงเบิ้ลรถไหมเธอได้ยินเสียงรถช็อปเปอร์ไหมเสียงเบิ้ลเนี่ยเธอได้ยินเสียงไหมเธอรำคาญไหมเธอรำคาญเสียงรถไหมเธอทำรำคาญเสียงเบิ้ลรถไหมซึ่งถ้าเกิดเธอรำคาญฉันจะบอกว่านั่นน่ะเสียงการเบิ้ลรถของผัวกูแหละกูซึ่งดร.มริกาไม่สามารถที่จะไปห้ามเขาได้ฉันก็จะต้องทนรำคาญอยู่อย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นเธอจะมารำคาญฉันไม่ได้เพราะว่าฉันยังทนรำคาญเลยดังนั้นเสียงที่เบิ้ลนั่นเสียงเบิ้ลรถของสามีฉันเองและการที่แกเบิ้ลรถนั้นแกไม่ได้ขี่แกไม่แกจะขี่นะแต่แกแค่เบิ้ลเพื่อให้มันน่ะยังมีไฟอยู่พุ่นแต่แกไม่ขี่ออกไปร้อนแดดร้อนแกไม่ชอบอากาศร้อนแกไม่ชอบฝุ่น PM แต่แกแค่มีรถจอดไว้แล้วแกก็บุ้นแล้วก็เอาขาตั้งลงอ่ะเอาขาตั้งลงอ่ะนะแล้วก็บุ้นรู้สึกอ้า
มีความสุขละแค่นั้นแกก็ขึ้นไปนอนต่อมันเบิ้ลแหละเพราะว่าเครื่องมันจะได้แกเบิ้ลเครื่องแกเบิ้ลเครื่องรอเดี๋ยวดร.มลิกาจะต้องออกจากบ้านแล้ว18นาฬิกาเดี๋ยวต้องไปปาร์ตี้แล้วนะอ่ะทำไมเธอจะแปลกอะไรขนาดตุ้งติ้งสะดิ้งเงินสะดิ้งทองยังสร้างหมู่บ้านโกงสรรพากรโกงภาษีประชาชนขายหมู่บ้านในตู้เห่าอีตู้เห่าฟอกเงินค้ายาเสพติดโดนจับที่ประเทศจีนโดนไล่มาแล้วอยู่ตามตะเข็บชายแดนมาซื้อหมู่บ้านได้ทั้งโครงการมึงไม่ด่ามันบ้างอ่ะฮะทีคนอื่นเขาเป็นพ่อค้าแม่ขายมีธรรมาภิบาลดูแลประชาชนโน่นนี่นั่นมึงมานั่งแซ่นั่งด่ามึงแต่งอมืองอตีนฮะขอแต่เงินดิจิตอลวอลเล็ตของอีตุ้งติ้งสะดิ้งเงินที่ไปเอาภาษีประชาชนไปแจกประชาชนเหรอเอ้ยนี่เรามีปากอ่ะเราสามารถใช้ปากเนี่ยในการทำอีคอมเมิร์ซได้สามารถใช้ปากเนี่ยสามารถทำกิจกรรมได้สามารถใช้ปากเนี่ยพูดอะไรในสิ่งที่สร้างสรรค์ได้และในสิ่งที่ไม่สร้างสรรค์ก็ได้แต่ขณะเดียวกันดร.มลิกาใช้ปากนะในการทำมา2อย่าง1อีคอมเมิร์ซ2สร้างอาชีพให้กับผู้คน3เพื่อที่จะนำคอนเทนต์เข้าสู่ประชาชนแล้วให้รู้เท่าทันเท่าถึงดังนั้นอำนาจอยู่ที่รัฐบาลอำนาจอยู่ที่ผู้มีอำนาจดร.มลิกาไม่มีอำนาจดังนั้นเวลาจะแซะไปแซะผู้มีอำนาจถึงจะเป็นประโยชน์ใช้ปากอย่างเป็นประโยชน์ใช้การเขียนคอนเทนต์อย่างเป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นเนี่ยคนอื่นที่เขาทำนะประโยชน์อื่นๆที่เขาไม่ได้ไปผิดกฎหมายเนี่ยมึงอย่าไปแซะเขาแล้วแม่ค้าคนไหนก็ตามที่เขาทำออนไลน์ทำการตลาดออนไลน์อยู่มึงอย่าไปแซะเขามึงอย่าไปแซะเขาเราอะมีจะกินหรือเปล่าเราเนี่ยมีปัญญาที่จะทำอย่างเขาหรือเปล่าเรานี่มีปัญญาในการที่จะไปผลิตสินค้าเป็นของตัวเองหรือเปล่าเราไม่มีปัญญาเลยอย่าไปแซะคนอื่นนะมาคนเขาขายของมึงต้องเชียร์มึงต้องสนับสนุนถ้ามึงไม่มีตังค์ซื้อมึงไม่สนับสนุนมึงก็นั่งอยู่เฉยๆขณะเดียวกันถ้าเกิดมึงจะแซ่มึงจะด่ามึงไปด่าพวกขายชาตินู่นมึงไปด่าพวกขายชาติขายแผ่นดินขายคอนโดให้กับฝรั่งมังค่าเข้าไปพักอำไซ 70% นั่นมึงไปขายแก้กฎหมายขายชาตินั่นไปมึงจะมาซ่าผิดที่ผิดทางเออถ้าเกิดมึงเนี่ยมีวิธีการในการที่จะกล้าบ้าบินในการที่จะแซะดร.มลิกาได้นู่นมึงไปแซะชาดานู่นไปรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยที่ทำท่าเกี่ยวกับการจะแก้กฎหมายจะเคลียร์กฎหมายเพื่อที่จะมารองรับอีกต่างชาติตามนโยบายรัฐบาลตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีเนี่ยมึงไปเลยไปด่าชาดานู่นไปมึงจะมาด่าดร.มลิกาหาไปแสงขอหอกอะไรของมึงกูไม่เป็นคนแก้กฎหมายขายชาติกูไม่ได้เป็นคนสั่งให้มีการศึกษาเพื่อจะไปแก้กฎหมายขายชาติเอ้ยนี่ยังฟังอยู่เปล่าแล้วรู้ไหมว่ากฎหมายขายชาติเนี่ยมันจะทำให้เสียหายขนาดไหนแล้วรู้ไหมว่ากฎหมายขายชาติเนี่ยเวลาแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๊บเนี่ยที่ดินที่ดอนของพวกเธอทั้งหมดเนี่ยไม่รู้ว่าจะเหลือถึงลูกถึงหลานหรือเปล่าอย่าว่าแต่เหลือถึงลูกถึงหลานเลยทำไมล่ะก็คนอื่นประเทศอื่นเขามีกำลังซื้อมากกว่าเราคนอื่นประเทศอื่นเขามีกำลังมากกว่าเราเมื่อเขามีกำลังมากกว่าเรามีศักยภาพมากกว่าเราเขาก็สามารถในการที่ไปยึดที่ดินที่นอนของเธอขาซื้อถูกๆจากพวกเธอแล้วพวกเธอก็ไปอยู่คอนโดอยู่เท่าบ้านเท่ารังนกไปอยู่บ้านเอื้ออาทรบ้านเท่ากับสารพระภูมิอ่ะบ้านเอื้ออาทรสมัยทักษิณสร้างอ่ะต่อไปพวกเธอเนี่ยก็เอาคอนโดไปให้ฝรั่งอยู่เอาคอนโดไปให้คนจีนอยู่เอาคอนโดไปให้พวกไต้หวันอยู่ตามที่กฎหมายขายชาติที่รัฐบาลเศรษฐีทวีไส้มันแก้เนี่ยจากนั้นพวกมึงไปอยู่ไหนพวกมึงก็ขายบ้านมึงด้วยขายที่มึงด้วยจากนั้นปุ๊บยังไงต่อเอาคนมันเข้ามาไล่ซื้อเนี่ยมึงก็ต้องขายสิขายแล้วไปอยู่ไหนมึงก็ไปอยู่บ้านเอื้ออาทรไงซึ่งปัจจุบันนี้ไม่มีใครอยู่เลยอ่ะทำไมจะต้องไปอยู่บ้านเอื้ออาทรก็มันเหลือไงเหลือตั้งแต่ตอนไหนเหลือตั้งแต่ปี44ทำไมมันเหลือก็มันทุจริตคอร์รัปชันโกงกินตอนนี้รัฐมนตรีติดคุกอยู่ไงรัฐมนตรีสมัยรัฐบาลทักษิณน่ะรัฐมนตรีที่ติดคุกพัฒนาเมืองสูงเนี่ยมันติดคุกอยู่เพราะว่ามันทำบ้านเอื้ออาทรซึ่งเป็นขี้ข้าของทักษิณไงทักษิณสั่งให้มันทำบ้านเอื้ออาทรไงแล้วตอนนี้มันเหลือบานเบอร์เลยพิษณุโลกกับล้างอยู่ตรงนั้นปัตตานีก็ล้างนครสวรรค์ก็ล้างพะเยาก็ล้างใครจะไปอยู่อ่ะแล้วทำไมคนถึงไม่เข้าอยู่มึงจะไปอยู่ได้ยังไงล่ะทำไมล่ะใหญ่กว่าสารพระภูมิบ้านกูนิดเดียวเองอ่ะบ้านเอื้ออาทรภาษาแสงของเงาเลยบ้านเสามี4ต้นน่ะเสามี4ต้นน่ะนั่นแหละเขาเรียกว่าคอร์รัปชันแล้วมึงก็เชียร์มันอยู่ได้นะเลือกมันอยู่ได้นะเออ
มึงจะไปเชียร์คนกองชาติไม่ได้นะมึงอย่ามาต้องคิดหรอกว่ามึงจะรักษาชาติให้ใครอยู่ใครหลับใครตื่นใครตอดใครนอนแต่มึงมีหน้าที่พลเมืองที่มึงจะต้องรักษาชาติมึงเข้าใจใช่ไหมแต่รักษาพื้นแผ่นดินเนี่ยมันไม่ใช่แค่พวกทหารเกณฑ์เท่านั้นในการที่จะรักษาอธิปไตยเอาแข้งเอาขาไปเสียแข้งเสียขามันไม่ใช่มีแค่ทหารกองทัพ4กองทัพ5กองทัพเท่านั้นนะที่เขาจะต้องเอาหัวจิตหัวใจเอาแข้งเอาขาไปเสี่ยงระเบิดเสี่ยงกับดักเสี่ยงอะไรต่างๆเสร็จแล้วต้องมานั่งสูญเสียข้างขาเพื่อรักษาพื้นแผ่นดินไม่ให้พวกมึงมาทำลายผู้ยี่ผู้ยำแก้กฎหมายไปขายชาติอ่ะมึงจะไปเอาความคิดของเจ้าสัวคนไหนมาไม่ได้อีเจ้าสัวพวกนั้นเนี่ยมันสัญชาติไทยบางคนสัญชาติเขมรบางคนสัญชาติจีนบางคนสัญชาติอะไรบ้างบางคนเสือผืนหมอนใบมารวยในประเทศกูแล้วมึงจะไปเอาความคิดของคนพวกนั้นขยายออกไปให้คนจีนนี่ยังไงกันในเมื่อคนจีนมันมีอยู่1,300คนและประเทศเรามีคนอยู่แค่67ล้านคนมึงคิดว่า67ล้านคนกับ1,300คนใครมันจะใหญ่กว่าใครกับคนจีนก็ต้องใหญ่กว่าเราสิสีจิ้นผิงมันจะมาใหญ่มันก็ต้องใหญ่สีจิ้นผิงมันใหญ่กว่าทุกนายกรัฐมนตรีประเทศเราอยู่แล้วอ่ะใช่ไหมเออบ้านเอื้ออาทรบ้านลุงตู่ข้างริมคลองสวยกว่าอีกที่ปลูกให้แถวริมคลองเนี่ยกรุงเทพเนี่ยสำเนียกบ้างเนี่ยมึงเวลาแซะคนอื่นเขาอ่ะคนที่เขาทำธุรกิจเขาทำค้าทำขายอย่างสุจริตมึงต้องเชียร์เขามึงไม่ซื้อมึงก็เชียร์เขาเชียร์เขาเชียร์เขากดไลค์กดแชร์ปรบมือให้กำลังใจถ้ามึงไม่ซื้อแต่มึงไม่ใช่มานั่งแซะว่าขอขายของขายนั่นขายนี่เอากูไม่ขายบ้านพ่อบ้านแม่มึงไม่ขายชาติของมึงก็ดีเท่าไหร่แล้วอีตุ้งติ้งสะดิ้งเงินนู่นไปสนับสนุนอีตุ้งติ้งเนี่ยแก้กฎหมายขายชาติขายหมู่บ้านให้เต้าเฮามึงไปเลยอีพวกสันดานเสียนี่เอาถั่วไปด้วยเดี๋ยวกูเอาถั่วอุดปากเลยฮะกูจะขายถั่วมีปัญหาอะไรไหมกว่าปาตะก้าซื้อถั่วไปอุดปากเดี๋ยวนี้เลยมึงอะไอคนเมื่อกี้มึงซื้อถั่วเลยแล้วไปเอาถั่วไปอุดปากไว้ก่อนมาซื้อไปถั่วกินดีไม่มีตอดซื้อไปแล้วไม่อยากจะพูดอะไรไม่ต้องมาแซะดร.มาริกาถั่วยัดปากไว้เอายัดไว้มึงคิดแกะมาสิแกะแล้วก็แกะไปหลายๆเม็ดพี่แกะได้จะได้อ่ะเออแกะมาเออแกะมาอันนั้นเราไม่ขายอันนี้ไว้แกะพี่ก็แกะมาสิเอาพี่แกะมาเลยโอ้มันกรอบมากมันอร่อยจริงๆมันอร่อยมากเลยกินเป็นเปล่ากับวอลนัทเป็นเปล่ากับวอลนัทนั่นไม่ใช่ถั่วธรรมดาเออเอาถั่วยัดปากเข้าไปหอมมันหอมกินเข้าไปกินเข้าไปอย่าได้หอยกินเข้าไปแกะไม่ทันเนาะมันอร่อยมันบอกวอลนัทแล้วหอมอ่ะกรอบเม็ดด้วยนี่ๆกินเข้าไปอย่าพ่อมันกรอบกรุบกรับแต่คนเมื่อกี้มึงสั่งยังสั่งยังกดสั่งยังอ่ะไม่สั่งอย่ามาแซวนะแซวหรือเกินมีคำสั่งซื้อมาไหมมันซื้อหรือเปล่าวะมันไม่ซื้อเด้อมึงมาแซวคนอื่นเขาอะมึงจะไปแซวคนอื่นเขาไม่ได้นะไม่แซวลีน่าจังแซวนู่นแซวนี่ซอยดร.มาริกาแซวมันจริงๆนะมันอร่อยมากกินไม่หยุดเลยไม่หยุดหรออร่อยงั้นมีกบไม่สั่งมันโง่ผมเลือกสะสมได้ให้ใครที่หั่นใหญ่ไม่รู้มีกบมีคนบอกว่าใจเย็นๆระวังติดคอถั่วรุ่นนี้เป็นรุ่นไม่ติดคอ นอกจากเป็นรุ่นที่มันไม่ตกแล้วมันยังเป็นรุ่นที่ไม่ติดคอด้วยอ่ะเชื่อกูไหมอ่ะถั่วรุ่นนี้เป็นรุ่นไม่ติดคอจ้ะปุ้ยปุ้ยเอาน้ำมาด้วยปุ้ยแม่บ้านเอาน้ำมาให้ด็อกเตอร์หน่อยพี่กดติ๊งหน่องติ๊งหน่องพี่กดติ๊งหน่องอร่อยว่ะอ้าวพอเวลากินก็กินหยุดไม่อยู่อีกแล้วอร่อยจริงๆครับอบวอนัทเธออบวอนัทนะทุกคนนี่เลยต้องใส่บาตรเลยเดี๋ยวไว้ชาติหน้าจะได้กินของอร่อยเอาน้ำเย็นบ้างเดี๋ยวง่ายๆเอาน้ำอุ่นน้ำชาเธอเคยสังเกตอะไรไหมเธอเคยสังเกตอะไรไหมสังเกตว่าอะไรดร.มาริกาถ้าสมัยที่รัฐบาลเป็นรัฐบาลดีๆเป็นรัฐบาลดีๆมักจะไม่ค่อยมีเรื่องประเภทแบบซื้อตำแหน่งซื้อนั่นซื้อนี่เธอรู้ไหมว่าไอ้กรณีของการซื้อปริญญาซื้อตำแหน่งซื้อนั่นซื้อนี่เนี่ยนะฉันจะบอกพวกเธอใ
มันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีโจรคลองเมืองเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีคนชั่วคลองเมืองเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีส.ส.ชั่วคลองสภาเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีคนประเภทที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไปเป็นผู้แทนไม่มีค่อยดีเท่าไหร่ไปเป็นรัฐมนตรีไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไปเป็นผู้นำรัฐบาลเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีรัฐบาลโจรๆน่ะเราจะมีคนของรัฐบาลซึ่งเป็นลิ้วล้อของรัฐบาลโจรๆน่ะไปทำมาหาแดกเพราะฉะนั้นการที่คุณเนี่ยมีเรื่องเกี่ยวกับโอ้ยจะต้องไปกรรมาธิการต้องจ่ายเงินเท่านี้ไปเป็นเลขากรรมาธิการจ่ายเงินเท่านี้ไปเป็นนั่นเป็นนี่จ่ายเงินเท่านี้ไปเป็นผู้ช่วยส.ส.จ่ายเงินเท่านี้ทั้งหมดนั้นมักจะเกิดขึ้นในช่วงสมัยรัฐบาลโจรทั้งนั้นเลยอันนี้ฉันพูดตรงๆเลยเขาเรียกว่าถ้าหัวไม่สายหางจะไม่กระดิกเพราะฉะนั้นเวลาหางกระดิกแปลว่าหัวมันสายเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ารัฐบาลเนี่ยนะเป็นรัฐบาลดีๆเนี่ยนะเขาก็จะควบคุมให้คนเลวเนี่ยอยู่ตามตรอกไปออกตามประตูไม่สามารถที่จะไปทำคนไม่สามารถที่จะไปทำอะไรเลวๆได้เพราะฉะนั้นใครก็ตามที่มีคอนเนคชั่นกับลิ้วล้อของรัฐบาลเรือโจรเนี่ยก็มักจะไปทำมาหาเลี้ยงชีพในแบบแปลกๆฉันไม่ได้พูดถึงใครนะไม่ต้องพูดถึงชื่อใครนะฉันไม่ได้พูดถึงชื่อใครแต่ตอนนี้รู้สึกว่ามันยุ่งเหยิงยุ่งเหยิงหมดโอนเงินไปให้คนขับรถสอสอคนรถขับรถสอสอโอนเงินไปให้คนนั้นยุ่งเหยิงอีลุงตุงนางซัมติงไหลแดดไม่ว่าจะแก้ตัวพลวันอย่างไรก็ตามแต่ทั้งหมดนั้นอันนี้คือแสดงให้เห็นถึงอะไรอันนี้แสดงให้เห็นถึงว่ารัฐบาลเนี่ยมีแต่คนหากินไงขณะที่รัฐบาลยังไม่ประสบความสำเร็จในการผลักดันนโยบายให้ประชาชนได้ทำกินให้ประชาชนได้มีโอกาสอยู่กินที่ดีไม่สามารถผลักดันให้นโยบายประสบความสำเร็จไม่สามารถในการที่จะผลักดันดิจิทัลวอลเล็ตซึ่งเป็นนโยบายเรือธงไม่สามารถที่จะประสบสำเร็จในการผลักดันนโยบายเพื่อประชาชนแต่ขณะเดียวกันอะไรที่ไม่ได้หาเสียงอะไรที่ไม่ใช่นโยบายอะไรที่เป็นฝูงควายไปทำมาหากินไปทำมาหาแดกลิ้วล้อก็ขยายปีกขยายเครือข่ายเรียกเก็บเงินขายนั่นขายนี่ขายนี้ขายไม่กระทั่งขายชาติทำไมพวกมันจะขายวุฒิการศึกษาไม่ได้ทำไมพวกมันจะขายตำแหน่งไม่ได้ล่ะก็ขนาดผู้นำของมันยังขายชาติเลยฉันไม่ได้พูดถึงใครนะฉันไม่ได้พูดถึงใครนะฉันไม่ได้พูดถึงใครนะไม่ได้พูดถึงใครนะพูดชื่อใครด้วยนะมึงอย่ามาเสือกกับกูนะมึงเสือกกูก็ไม่ไหวกูตกแม่งเลยนะเวลาเราเป็นคนเรามันต้องมีที่มาที่ไปแต่คนบางคนที่เขาไม่มีที่มาที่ไปแล้วเมื่อไหร่ใหญ่เมื่อไหร่มีโอกาสก็ใช้โอกาสไปในทางที่เหี้ยเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าอะไรคนมันจันไรถ้าเกิดว่ามีโอกาสเมื่อไหร่มันก็ทุจริตมีโอกาสเมื่อไหร่มันก็โกงมีโอกาสเมื่อไหร่มันก็หากินมีโอกาสเมื่อไหร่ใกล้อำนาจเมื่อไหร่ก็ใช้อำนาจไปในทางที่ผิดที่เขาเรียกว่าคนที่เขามีที่มาที่ไปที่เธอเข้าใจตรงนี้ไหมเขาเรียกว่ามีที่มาที่ไปที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวอ่ะฉันไม่ได้พูดชื่อใครนะเพราะฉะนั้นเมื่อฉันไม่ได้พูดชื่อใครอย่าร้อนใจอย่าร้อนใจอย่าร้อนลนนะอย่าร้อนใจแล้วก็อย่าร้อนลนนะนะนะทุกคนอย่าร้อนใจแล้วก็อย่าร้อนลนนะจ้ะไม่ได้พูดชื่อใครนะแต่ขณะเดียวกันคนที่เขามีที่มาที่ไปนะไม่ว่าจะทำโครงการทำนู่นทำนี่มันก็จะมีที่มาที่ไปนะแต่ถ้าเกิดคนมันไม่มีที่มาที่ไปแล้วคุณก็ไปนั่งแห่แห่แห่ไอคนเหมือนกิ้งก่าได้ทองประเภทที่มีชื่อมีเสียงขึ้นมามันก็เหมือนกับมีชื่อเสียงขึ้นมาแต่ว่านิสัยไม่เคยแบบเป็นคนที่จันไรมาก่อนไม่มีที่มาที่ไปเคยหาแดกอย่างไรก็หาแดกอย่างนั้นมาก่อนปรากฏว่าขึ้นสู่ความมีอำนาจอำนาจได้มาจากประชาชนประชาชนเกิดมาจากประชาชนแห่อำนาจได้มาจากที่ประชาชนแห่อำนาจได้มาจากการที่ประชาชนแห่โดยที่ประชาชนที่แห่นั้นเขาไม่ได้รู้ว่าเส้นสนกลในนิสัยเราเป็นอย่างไรมันก็จะเหมือนคนกับกิ้งก่าได้เหรอมันก็เหมือนแบบเหมือนกิ้งก่าได้ทองอ่ะพอกิ้งก่าได้ทองปุ๊บก็ได้หรอไหมเพราะฉะนั้นฉันก็แค่อยากจะบอกแค่นี้แหละไม่มีอะไรอยากจะบอกมากไปกว่านี้โอเคนะทุกคน
มีคนบอกว่าเปิดขึ้นมาเจอผีเออนั่นแหละแม่มึงแหละอันนั้นแม่มึงแหละเอออันนั้นแหละแม่มึงเปิดขึ้นมาก็เจอแม่มึงแหละหน้าตาเหมือนแม่มึงไหมล่ะถ้าหน้าตาเหมือนแม่มึงก็ใช่แหละโอเคเนาะจ้าถ้าเมื่อไรที่เป็นยุนเธออยู่ในยุคเธอสังเกตไหมว่าโครงการบ้านเอื้ออาทรเกิดการทุจริตจนกระทั่งรัฐมนตรีติดคุกและมีคนหนีคดีและมีประชาชนและมีคนติดคุกอ่ะเกิดขึ้นในช่วงไหนช่วงโจรคลองเมืองตอนที่เกิดเหตุการณ์คลือเซแล้วมีประชาชนตุยเกิดขึ้นตอนไหนตอนที่โจรคลองเมืองตอนที่เกิดเหตุการณ์เกี่ยวกับที่ดินรัชดาเกิดขึ้นตอนไหนตอนที่โจรคลองเมืองตอนที่เกิดเหตุการณ์เกี่ยวกับการคอร์รัปชันสัมปทานรัฐโดยการไม่เสียภาษีในการซื้อขายธุรกิจของโคตรเง่าตัวเองลูกหลานตัวเองทั้งหมดเลยเกิดขึ้นตอนไหนจนกระทั่งรัฐมนตรีติดคุกอะเกิดขึ้นตอนไหนเกิดขึ้นตอนโจรคลองเมืองตอนเผาบ้านเผาเมืองนั่นก็คือโจรไปเผาบ้านเผาเมืองขณะเดียวกันตอนที่มีการทำร้ายทหารเกิดขึ้นตอนไหนนั่นแหละโจรตอนไหนอีกตอนที่มีการทุจริตที่ดินรัชดาจนกระทั่งหมดอายุความก็เกิดขึ้นตอนโจรคลองเมืองแล้วก็พวก26 27คดีล้วนแล้วแต่ที่เป็นการเอาทรัพย์สินของแผ่นดินไปอีลุยตุ้ยแช่ทั้งหมดเลยนั่นน่ะเกิดขึ้นตอนโจรคลองเมืองเปลี่ยนสัมปทานเป็นภาษีสัมปทานจากที่จะต้องจ่ายรัฐประมาณเป็นหลักหมื่นหมื่นล้านจ่ายแค่ 2-300 ล้านนั่นน่ะจรโจรคลองเมืองจนกระทั่งรัฐมนตรีติดคุกอยู่รัฐมนตรีติดคุกเสร็จเอาออกมาเอารัฐมนตรีคนที่ติดคุกนั้นออกมาปุ๊บรัฐมนตรีคนนั้นไม่มีงานทำก็ไปเดินตามลูกสาวตัวเองเพื่อที่จะไปปั้นเอารัฐมนตรีที่เป็นติดคุกนะไปเป็นรองประธานคณะกรรมการใหญ่พลานเงินงบประมาณแผ่นดิน50ล้าน5,000 ล้านภายใน7เดือน8เดือนแล้วก็เอาคนที่เคยโกงให้ตัวเองอะไปเดินตามก้นลูกสาวตัวเองเพื่อที่จะให้คนซึ่งโกงจนติดคุกแล้วเนี่ยไปปั้นลูกสาวตัวเองให้เป็นนายกรัฐมนตรีในอนาคตคำถามก็คือว่าขนาดคนติดคุกเพราะคอร์รัปชันให้กับครอบครัวนี้ไปเดินตามก้นของว่าที่ผู้นำในอนาคตมึงคิดว่าผู้นำในอนาคตเนี่ยมันจะเป็นผู้นำที่ดีได้ไหมลองคิดเฉยๆให้คิดให้คิดเฉยๆแน่นอนอนาคตอ่ะเราก็จะต้องมีผู้นำประเทศที่มาจากคนแบบรุ่นต่อๆไปเพราะว่าพวกเราก็ต้องแก่เท่ากันไปใช่ไหมก็ต้องมีผู้นำคนรุ่นใหม่ๆขึ้นมาบ้างหรืออะไรก็ตามแต่ว่าประเทศอเมริกาก็ไม่ได้มีผู้นำคนรุ่นใหม่อะไรนะไอ้ไบเดนโจไบเดนก็อายุ80กว่าปีเกือบ90นะเอออายุ80 90เหมือนกันโจไบเดนอ่ะโดนัลด์ทรัมป์ก็ทะลุประมาณ80ปีนะเออสีจิ้นผิงก็ทะลุเหมือนกันมึงไม่ต้องแห่รุ่นไหนรุ่นไหนเนี่ยมึงไม่ต้องแห่กันให้มากนะไม่ต้องแห่ให้มากนะไม่ต้องแห่ให้มากไม่ต้องแห่ให้มากนะแต่ก็ไอ้รุ่นใหม่รุ่นนั้นรุ่นนี้โอ้ยกูเห็นประเทศใหญ่ๆเขารุ่นใหญ่ทั้งนั้นอ่ะปูตินเนี่ยอยู่ไม่รู้20ปียังไม่ไปเลยรุ่นไหนก็ตามขอให้มันดีรุ่นไหนก็ตามขอให้ประชาชนได้รับประโยชน์รุ่นไหนก็ตามมาพัฒนาประเทศให้ประชาชนสามารถมีโอกาสในที่จะอยู่ในประเทศที่มีค่าครองชีพไม่แพงจนเกินควรแต่นี่อะไรอยู่มาจะครบปีเกษตรกรก็ลำบากจะเอาปุ๋ยไปแจกเกษตรกรเสือขายปุ๋ยให้กับเจ้าสัวอีกจะสัวครึ่งนึงเกษตรกรครึ่งหนึ่งเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นเนี่ย
อย่างที่คุณปีมลคุณเข้ามาเมื่อกี้แล้วก็พูดอะว่ามีแต่เรื่องยุ่งยุ่งยุ่งชิบหายเลยรัฐบาลชุดนี้ในอำนาจสมัยปัจจุบันยุ่งชิบหายเลยมีแต่เรื่องยุ่งมีแต่เรื่องยุ่งยุ่งเออหนึ่งสองสามสี่วายสร้อยไขออกทั้งสี่ห้าเส้นแน่